ส่งคอมเมนต์ชาวเน็ตหลังแม่หมูพิมพ์กาโพสชี้แจง unfollow IG ดราม่านี้ไม่จบง่ายๆเมื่อแม่หมูพิมพ์กาได้ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดหลังไม่เข้า unfollow IG ลูกชายนายนภัสและหวานใจสาวใบเฟิร์นพิมพชนกจนทําให้หลายคนต่างจับตามองว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรซึ่งประเด็นนี้ชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นว่าป้าข้างบ้านจุดๆ,ๆวงแตกเลยดีค่ะไปพักผ่อนนะคะแม่ ใจเย็นๆนะอย่าเกลียดกาดเลยตอนแรกแม่บอกระบบรวนฮะาฮ่าฮ่าแม่ควรพักอารมณ์ไวทองแบบหวงลูกลูกไม่ใช่อายุ18เนาะลูกแค่มีแฟนค่ะถ้าจะแต่งเมียจะขนาดไหนพักก่อนนะแม่หมูสงสารลูกอาการหนักละก็ทำเอาเป็นเรื่องเองหรือเปล่าตอนก่อนจะเปิดก็เล่นใหญ่อยู่นะให้แฟนคลับจีนมโนกันยกใหญ่ก็เข้าใจนะว่าป่วยซึมเศร้าแต่แม่ลบรูปใบหมดเลยนะ แม่ห่วงมีกันมาสองคนคงยังทำใจไม่ได้เราเข้าใจแม่นะเขาอยู่กันสองคนแม่ลูกมาตลอดแม่ดูแลทุกอย่างให้ลูกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยยิ่งผูกพันมากวันนี้ลูกห่างจากอกไปมันใจหายมันเคว้งคว้างแม่คงแค่ขอเวลาทำใจทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียว